มาที่เวทีสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลมีการสัมมนาส.ส.เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่25และ26กรกฎาคมนี้โดยคำแถลงนโยบายรัฐบาลได้มีการจัดส่งให้ส.ส.แล้วมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยืนยันค่ะว่าไม่กังวลว่าฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกโดยมั่นใจนโยบายของรัฐบาลมีหลักการตามที่หาเสียงซึ่งต้องทำตามขั้นตอนติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะค่ะคุณปวินาไมคะการสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งมีขึ้นครั้งแรกหลังจากที่เป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับศึกการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะการสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีขึ้นครั้งแรกหลังเป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้และมีการจัดทีมในการเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มี10คนนำโดยนายไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นายศิระเจนจาคะและทีมส.ส.หญิงรวมทั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี11คนของพรรคที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายด้วยและทีมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่นำโดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์และนายสุวิทย์เมษินทรีย์นายวิรัตน์รัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่ามีการกำหนดเวลาอภิปรายไว้2วันเวลา15ชั่วโมงรวม30ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลจะมี70คนส่วนฝ่ายค้านและส.ส.จะมีเวลา13ชั่วโมงครึ่งซึ่งถือว่ารัฐบาลให้เวลามากกว่าในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ให้เวลาเพียง10ชั่วโมงแต่ต้องเตือนฝ่ายค้านหากคิดจะอภิปรายความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ต้องระมัดระวังไม่ให้ก้าวล่วงอำนาจศาลกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนิจใจเรื่องนี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ก็ยังมีประเด็นที่ข้อสงสัยแล้วก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วถ้าจะมาอภิปรายซ้ำอีกก็อยู่ที่ประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเองคงจะต้องพิจารณาดูว่าจะไปซ้ำซ้อนไหมข้อที่1ข้อที่2เนื่องจากซ้ำซ้อนแล้วยังไม่พออันที่2นี่จะก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่ามีที่ฝ่ายค้านเขาจะต้องพิจารณานายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่าทุกนโยบายของรัฐบาลชี้แจงได้รวมทั้งกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกตนเองเรื่องคดีกรุงไทยไม่กังวลเพราะได้ชี้แจงไปแล้วส่วนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่หาเสียงไว้แม้ไม่ลงในรายละเอียดแต่เป็นไปตามหลักการที่จะทำตามขั้นตอนทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทต่อวันและนโยบายเรื่องภาษีที่จะลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำจึงต้องดูทั้งโครงสร้างภาษีต้องการให้สสคเนี่ยเริ่มทำเรื่องนี้แต่ทำอย่างเป็นกิจจลักษณะก็คือศึกษานะครับโครงสร้างภาษีว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรนะครับตรงไหนควรจะลดได้ไหมถ้าลด 10% ก็ทำนะครับในอีกส่วนหนึ่งเราก็จะดูในเรื่องของโครงสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันนั้นทั้งหมดแล้วออกมาเนี่ยเราก็จะมีความรัดกุมว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ตอบโต้ตรงแล้วไม่ไปสร้างผลกระทบข้างเคียงสำหรับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะแถลงต่อรัฐสภาเริ่มส่งถึงส.ส.แล้วเพื่อใช้เตรียมอภิปรายโดยสาระสำคัญเน้นการบริหารราชการในช่วง4ปียึด3หลักการที่มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่21โดยมีนโยบายหลัก12ด้านเช่นการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรมส่วนนโยบายเร่งด่วนมี12ด้านที่จะทำใน1ปีแรกและระยะเวลา4ปีของรัฐบาลคือมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยและที่สำคัญคือการสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญส่วนนโยบายกัญชาระบุไว้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชงและพืชสมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมการแพทย์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัญหาเร่งด่วนคือการแก้ภัยแล้ง
เรื่องภาคการเกษตรเนี่ยหากไม่มีฝนลงมาเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เดือดร้อนอยู่แล้วซึ่งเรากำลังหาวิธีการแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยใช้นะครับวิธีการทำฝนเทียมอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปแล้วว่าเราจะขอยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับทุกกองทัพนะครับทัพบกทัพเรือทัพอากาศและสำนักงานของชาตินะครับมาใช้ในการทำฝนเทียมส่วนรถบรรทุกน้ำที่จะใช้บริการให้พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับในช่วงค่ำมีการจัดงานบายสีสู่ขวัญรัฐมนตรีใหม่ของพรรคตามประเพณีอีสานและการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีในพรรคโดยบรรดาส.ส.และรัฐมนตรีต่างแต่งกายในธีมคาวบอยสร้างบรรยากาศเป็นสีสันก่อนเริ่มเจอศึกใหญ่ในการแถลงนโยบายรัฐบาลสัปดาห์หน้าในวันพรุ่งนี้มีการจับตาการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะมีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเตรียมเข้าสู่การเมืองนะคะหลังจากที่สิ้นสุดการทำหน้าที่คสช.ด้วยค่ะคุณปวินาไมค่ะขอบคุณคุณถัปปณีค่ะ